นับสนุนโดยใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตันสวัสดีครับท่านผู้ชมต้อนรับสู่รายการตรีเพชรเกร็ดทำกินครับผมวุฒินันท์นาหิมมาพร้อมพูดคุยกับพี่อีทดร.เสรีวงศ์มนทาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกันต่อครับเรามีอักษรย่อเราเรียนกันมาเยอะแล้วมี R มี F มี M มี I ตอนนี้เราอยู่ที่อันนี้พี่ต้องการอยากจะบอกคนที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการว่าต้องพิจารณาอะไรบ้างทีนี้วิธีการที่จะให้พิจารณานั้นพี่ให้จำง่ายๆพี่ขอให้ใช้ตัว Fในการพิจารณาครั้งที่แล้วเราพูดถึงตัว R ใช่ไหม R นี่ย่อมาจากอะไรนะอุ้ยมันมีตั้งหลายเรื่องตับเพราะฉะนั้นมันตั้งแล้วแต่ว่าตอนนั้นเราจะพูดถึง refer repeat อะไรพวกนี้นะ repeat แปลว่ากลับมาซื้อซ้ำ refer แปลว่าช่วยแนะนำคนอื่นอันนั้นก็เป็นตัว R ทีนี้ว่ากันที่ตัว F F เนี่ยคงต้องมีหลาย F เลยแหละไล่มาทีละ F F แรกนะครับพี่ใช้คำว่า feel ซึ่งแปลว่าสนามแข่งขันก็หมายความว่าถ้าเราทำธุรกิจเราจะต้องรู้ว่าเราอยากทำธุรกิจอะไรอยู่ในสนามมีคู่แข่งใครบ้างอยู่ในสนามไหนมีใครเป็นคู่แข่งบ้างเราจะแข่งกับเขาไหวไหมนะครับในตลาดนี้มีใครอยู่ก่อนแล้วเขาอยู่เข้มแข็งแค่ไหนเขามีดีอะไรถ้าเราจะเข้าไปเราสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าในธุรกิจประเภทนี้เนี่ยเราจะกินพื้นที่ทั้งประเทศหรือเราจะกินพื้นที่บางที่บางแห่งบางคนเขาก็แบงคอกโอลี่ก็เอาแค่กรุงเทพบางคนก็อาจจะบอกว่าฉันขอภาคอื่นภาคนู้นภาคนี้ก่อนก็แล้วกันเออบงเออร์เบิร์นอะไรเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดสินให้ได้ก่อนอยากทำธุรกิจอะไรกับตลาดไหนพื้นที่ไหนอย่างไรซึ่งตรงนี้ที่จริงพี่ควรจะขึ้น F ตัวแรกก่อนนะคือ F focus คำว่า focus แปลว่าอะไรภาพมันต้องชัดครับต้องเป็นต้องถ่ายรูปต้องโฟกัสแปลว่าอะไรโฟกัสให้ชัดภาพไม่เบลอเพราะฉะนั้นเราต้องมีความชัดเจนชัดเจนแรกคือ feel เนี่ยชัดเจนว่าเราจะทำธุรกิจอะไรเราจะลงไปที่ตลาดไหนจะลงไปแข่งกับใครนี่คือ F ตัวแรกอยากขึ้นมาทำเลยจะได้แบบก็ไม่รู้ว่าอยากทำสินค้าตัวเนี้ยไม่ได้เออแล้วสินค้าตัวเนี้ยนะจะไปที่จังหวัดไหนอ่ะจะกินพื้นที่ไหนบ้างอ่ะฟิลไม่มีก็ไม่ได้แล้วมันเป็นธุรกิจอันธุรกิจอันนี้กำลังดังเหรอก็ไม่ได้ธุรกิจนี้กำลังโตอ่ะมันต้องตอบสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดก่อนนี่คือ F แรก feel feel โฟกัสแถมให้นะครับ F ถัดมาครับแฟนป่ะแฟนทำไมลูกค้าจะเป็นใครใครจะเป็นแฟนเราไงลูกค้าเราจะเป็นใครกลุ่มเป้าหมายพี่เนี่ยนะตอนที่พี่ทำงานบริษัทโฆษณาถ้ามีลูกค้าที่ไม่ประสีภาษามานะเอาสินค้ามาสมเป็นสบู่แล้วพี่ถามว่าสบู่นี้ใครใช้คะถ้าเขาตอบโอ้ใช้ได้ทั้งนั้นแหละค่ะผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้เล็กเล็กผู้ใหญ่ใช้ได้เอากลับไปเลยครับใช่พี่ไม่ทำให้แล้วเพราะคำว่ากลุ่มเป้าหมายหมายความว่าคนที่มีแนวโน้มว่าน่าจะซื้อสินค้าของเราเช่นยกตัวอย่างเช่นวัยอย่างพี่เนี่ยจะมีแนวโน้มซื้อยาแก้สิวไหมไม่มีแล้วเราแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ครับนะต๊อบเป็นมุสลิมเนี่ยต๊อบเป็นคนที่มีแนวโน้มจะซื้อเหล้าจะซื้อเบียร์ไหมโอ้ยอันนี้ยากแล้วฮะนี่ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกใครก็ได้เนี่ยโอ้ยถ้าใครพูดประโยคนี้อย่ามาทำธุรกิจเลยคนจะทำธุรกิจต้องตอบได้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายที่เราใช้ว่าแฟนในที่นี้เพื่อให้จำง่ายๆเนี่ยใครจะเป็นแฟนเราก็แปลว่าใครมีแนวโน้มว่าจะซื้อสินค้าเรานี่คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายพอกำหนดเสร็จแล้วได้ F แฟนแล้วนะครับ F ถัดมาพี่เขียนว่า fit F-I-T เดี๋ยวก่อนพี่ขอกลับไปที่แฟนก่อนคือนอกจากเราจะรู้ว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายเราแล้วเรารู้จักคนคนนั้นดีแล้วยังเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายรายได้เท่าไหร่อาชีพอะไรแต่งงานแล้วยังฐานะทางการสมรสเป็นยังไงมีครอบครัวแล้วหรือยังขนาดนั้นเลยลึกแล้วเนี่ยแค่แฟนเนี่ยตอบถามว่าสินค้าบางอย่างผู้หญิงผู้ชายใช้เหมือนกันไหมไม่เหมือน
สินค้าบางอย่างคนรวยคนจนใช้เหมือนกันไหมไม่เหมือนสินค้าบางอย่างข้าราชการกับเอกชนใช้เหมือนกันไหมไม่เหมือนครับสินค้าบางอย่างคนที่อายุมากกับคนอายุน้อยใช้เหมือนกันไหมไม่เหมือนอีกแล้วตกลงต๊อบจะไม่ยอมรู้อ่ะโอ้น่าสนใจต๊อบจะบอกว่าทุกอายุเหรอไม่ได้ทุกรายได้เหรอทุกเพศเหรอมันไม่ใช่และนอกเหนืออยากจะรู้สิ่งเหล่าที่พี่พูดไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยทัศนคติของเขาอายกตัวอย่างถ้าเกิดว่ามีคนมาถามเราสองคนดูซิเราจะตอบตรงกันไหมครับถามว่ายังไงครับต๊อบมองเครื่องดื่มชูกำลัง อย่างไรระหว่าง 1. เป็นเครื่องดื่มชูกำลังได้จริงๆ 2. เป็นเพียงแต่น้ำผสมกลูโคสและคาเฟอีน 3. เป็นยาเสพติดต๊อบมองอะไรผมมองว่าเป็นข้อที่ 2. น้ำผสมคาเฟอีนนั่นคือสิ่งที่ต๊อบคิดแต่ต๊อบไปถามพวกนักแสดงบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ต้องถ่ายหนังถ่ายละครตอนกลางคืนนะเขาจะเชื่อว่าชูกำลังได้จริงชูกำลังได้จริงเอ้าต๊อบถ่ายมาตั้งแต่นู่น8โมงเช้านี่ตีหนึ่งแล้วยังไม่เลือกยังไม่เลิกกองคนที่เขาเป็นคนจัดต้องแช่เครื่องดื่มชูกำลังใส่ถังไว้ค่ะแล้วเราก็ต้องไปเอามากินพี่ก็กินแสดงว่าเนี่ยอยู่กับน้ำพวกนี้จะรู้ว่ามันเห็นผลแต่เราเนี่ยพอต๊อบไม่ได้อยู่กับน้ำไม่ต้องใช้กำลังวังชาแพงจะตายแค่น้ำผสมคาเฟอีนกับกลูโคสแต่พวกเราซึ่งถ่ายหนังถ่ายละครมาทั้งวันแล้วตอนนี้ห้าทุ่มแล้วเที่ยงคืนแล้วไม่ไหวแล้วแช่ไว้หรือเปล่าวะโอเคขอขวดนึงแสดงว่าไอ้กลุ่มเป้าหมายได้แล้วว่าเป็นกลุ่มนักแสดงตอนกลางคืนนักแสดงคนขับรถคนขับรถนี่ไงเราถึงต้องรู้ไงนอกจากว่าเขาเป็นใครแล้วเขาทำอาชีพอะไรนะคะพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงและความเชื่อของเขาเป็นยังไงครับท็อปถ้าท็อปเอาเครื่องสำอางไปขายให้กับคนที่ไม่เชื่อว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนที่บอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเขาก็ซื้ออันนี้แล้วกันท็อปครีมกระปุกหนึ่งนะ 2,900 คนที่บอกไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถูกอ่ะโอ้ยตายแล้วเนี่ยของเมืองนอกตั้งประมาณ 5-6,000 มาถามท็อปสิเราจะบอกโอ้โหจะอะไรกระปุกแค่นี้ 2,900 แพงจะตายจำเป็นเหรอใช่ก็เนี่ยพอบอกแพงจะไปพอบอกแพงจะตายเราก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าที่ก่อนการตัดสินใจจะซื้อเลยนะมันจะถามจำเป็นเหรอเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะรู้ว่าเขาเป็นใครอายุอานามเท่าไหร่ยังต้องรู้นิสัยใจคอความต้องการทัศนคติต่างๆนานาความสนอกสนใจความคิดเห็นของเขาที่มีต่อเรื่องที่เราทำความคิดเห็นต่อกาแฟความคิดเห็นต่อเครื่องดื่มชูกำลังความคิดเห็นต่ออาหารเสริมความคิดเห็นต่อเครื่องสำอางแม้แต่เครื่องสำอางเนี่ยพูดถึงว่าถ้ามาวางที่เดียวกันเอาพี่อิทอาจจะบอกว่าอันเนี้ยโอ้เป็นคุ้มราคามันเป็นเครื่องสำอางเฉพาะทาผิวแบบนี้แล้วเราต้องบอกว่าขอแบบที่มันทำแปะทีเดียวโปะทีเดียวแล้วมันได้มามีทุกอย่างดีนั้นได้ไหมถ้าคนที่เชื่อว่าสังขารก็คือสังขารรูปธรรมนามธรรมปล่อยมันไปตามธรรมชาติครับคนพวกนี้จะไม่ซื้อเครื่องสำอางแต่สำหรับคนที่เชื่อว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งหรืออย่างที่พี่เชื่อบอกว่าเราต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงดึงเราลงเราต้องใช้เครื่องสำอางดึงขึ้น เพราะฉะนั้นก่อนพี่จะออกจากบ้านพี่แต่งหน้าเป็นคอนโด7ชั้นขนาดนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอุ้ย7ชั้นยังไงฮะคอนโด7ชั้นผิดกับวันนี้เลยท่านผู้ชมครับไปดูกันนะฮะพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูครับคอนโด7ชั้นฮะคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงเ
ใหม่ New X The Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าผงซักฟอกซื่อสัตย์เหรอคะเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงIsuzu X Series gotta cross the line เราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดยใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตันกลับมาช่วงที่2ของตรีเพชรเกร็ดทำกินมาฟังคอนโด7ชั้นในแบบฉบับของอาจารย์เสรีอาบน้ำเสร็จเช็ดหน้าปั๊บฉีดสเปรย์ที่หน้าอันนี้ชั้น1เพื่อที่จะกระชับรูขุมขนอันนี้ยังไม่นับชั้นใช่ไหมในชั้นไงเนี่ยชั้นปูพื้นกระชับรูขุมขนครับเพราะว่ารูขุมขนกว้างจะดูหน้าหยาบกร้านกระชับต้องนุ่มๆหน่อยเสร็จแล้วก็ลงมอยเจอร์ไรซ์ครีมชั้นที่2เพื่อให้หน้าชุ่มชื้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามผิวทั้งหน้าเนี่ยบริเวณที่ดูแลยากมากที่สุดคือใต้ตาเพราะฉะนั้นก็มีอายครีมเป็นชั้น3เพื่อก็เพื่อที่จะทำให้มันบริเวณตาเนี่ยมันไม่จะเหี่ยวย่นมากกับเพื่อนรับรู้มันตรงนี้จะมีปัญหาถุงใต้ตาแล้วก็ต้องมีไอครีมครับสำหรับคนบางคนที่เหี่ยวแต่พี่ไม่ได้ใช้นะเพราะพี่ไม่เหี่ยวมากเขาจะมีเหนียงที่ใต้คอเขาจะมีเน็คครีมเป็นชั้นที่4ทาที่ใต้คอทีนี้ของพี่เนี่ยพอชั้นที่3ใช่ไหมคะไอครีมแล้วใช่ไหมคะเรากลัวฝ้ากลัวแดดก็ต้องเป็นครีมกันแดดนี่ชั้นที่เท่าไหร่ละซันบล็อกชั้น4 4แล้วเหรอชั้น4เป็นชั้นบล็อกข้อที่5เราต้องการให้แป้งติดทั้งวันต้องใช้อะไรครับใช้รองพื้นรองพื้นเองเราก็ต้องรองพื้นซึ่งรองพื้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยแป้งติดทั้งวันครับแต่ถ้าเรามีรอยแผลรอยอะไรต่างๆนะบางคนนะแต่พี่ไม่มีต้องใช้คอนซีลเลอร์ก็คือเป็นครีมที่แต้มเพื่อจะแต้มจุดอุดที่มันเป็นแผลเป็นรอยแต่พี่ไม่ได้ใช้พี่ชั้น5แล้วใช่ไหมคะชั้น6หลังจากที่พี่ลงรองพื้นแล้วอะไรอีกอ่ะแป้งก็ลงแล้วนี่บรัชออนเพื่อให้มีเลือดฝาดโอ้โหแก้มแดงนิดๆมีเลือดฝาดใช่มั้ยแล้วพอชั้น7ก็เป็นแป้งฝุ่นชั้นสุดท้ายคอนโด7ชั้นใช่มั้ย7ชั้นสูงขนาดนั้นเลยจริงๆมันก็ไม่ได้หนามากใช่มั้ยแต่แค่แบบโอ๊ยมันอยู่ที่เราใส่ให้เป็นคือบางคนเนี่ยมันหนาชนิดขูดได้เป็นกิโลของพี่ไม่ใช่บางๆแต่มันทําหน้าที่ต่างกันไปหมดก็แปลว่านี่คือสินค้าที่คนกลุ่มนี้เขาต้องการซึ่งเราต้องเชื่อว่าผิวกายเราเนี่ยดูแลรักษาได้ซึ่งมันจริงนะต๊อปเพราะอะไรพี่เนี่ยเวลาไปงานศิษย์เก่าเนี่ยพี่บอกได้เลยมีคนชอบถามว่ารุ่นเดียวกันเหรออายุเท่าไหร่ทำไมยังดูเต่งตึงอยู่เลยเพราะเราจะดูไม่มีหูดไม่มีกระไม่มีรอยด่างดำรอยเหี่ยวย่นเราน้อยมากจนกระทั่งเราเหมือนกับเป็นคนที่อยู่คนละรุ่นกับเพื่อนมันทำให้พี่เชื่อว่าเฮ้ยผิวพรรณดูแลได้แล้วก็พี่เชื่อว่าแรงโน้มถ่วงดึงเราลงเราสามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องสำอางดึงขึ้นได้นะมีคนเขายุพี่นะยุว่าให้ทำบอกให้พี่ไปทำพวกมอยเจอร์ไรซิ่งครีมหรือพวกไอ้เครื่องประทินผิวทั้งหลายขายแล้วเอาหน้าตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์แล้วทำไหมครับเอาแรงที่ไหนมาถามเอาแรงที่ไหนมาเคยสนใจไหมเคยสนใจพี่ก็เคยสนใจพี่เคยไปเยี่ยมโรงงานของคนที่เขาเป็นอายุน้อยร้อยล้านนะแต่ดูเสร็จแล้วพี่ก็บอกกูเหนื่อยเหนื่อยก็จะให้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ถ้าเกิดพี่เป็นพรีเซนเตอร์ได้หรือถ้าเกิดพี่อายุน้อยกว่านี้คิดได้แต่ตอนนั้นโอเควันนี้อาจารย์เสรีรับเป็นพรีเซนเตอร์ท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูรายการเราอยู่ทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็น OEM แล้วจะมาตีเป็นแบรนด์ของอาจารย์ก็ได้นะฮะเรามาปรึกษาหลังรายการได้เพราะฉะนั้นโอเคเราผ่านไปแล้วนะโฟกัสภาพต้องชัด
ฟิลต้องรู้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรลงไปตลาดไหนแล้วก็แฟนคือต้องรู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายคนที่มีแนวโน้มที่จะใช้อันนี้ F เนี่ยที่ค้างไว้เมื่อกี้นี้พูดตรวจไว้ก็คือฟิตนี่คือมันเหมาะกับเราหรือไม่ความสอดคล้องเอาข้ออันนี้ข้อที่หนึ่งในแง่ของเงินในแง่ของเทคโนโลยีในแง่วัตถุดิบนะคะในแง่ปรัชญาชีวิตนะคะเราคิดว่าเราจะทำธุรกิจนี้ไหมตอบอย่างสมมติว่าใครมาชวนให้พี่ไปทำธุรกิจร้านเหล้ามันไม่ฟิตกับพี่อันนี้พี่เล่าเรื่องจริงให้ฟังเพราะพฤติกรรมเราไม่ได้เป็นคนที่แบบคอเล่านอกจากไม่ใช่คอเล่าและแอนตี้ด้วยพี่แอนตี้ด้วยเอางี้พี่เล่าให้ฟังเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วตอนนั้นท่านจะยังไม่เกิดหรือถ้าเกิดก็ไม่เกิน5ย้อนไปไกลจังนะครับจริงๆมีการเริ่มต้นเปิดร้านเหล้าขึ้นที่ RCA ร้านที่ดังก็มีรูทร้านรูท66โอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏคนที่ไปลงทุนท็อปเขาคืนทุนกันภายใน3เดือน6เดือนขายดีขนาดนั้นเลยเหรอขายดีมากท็อปคือเราไปเซ้งซึ่งตอนนั้นเป็นของธนาคารกรุงเทพนะเราไปเซ้งตึกแล้วเราก็ทำเป็นผับเป็นบาร์แล้วเราก็ขายเหล้าขายเบียร์อะไรต่างๆเนี่ย6เดือนได้คืนทุนมีคนมาบอกพี่เขารวยกันเยอะแล้วนะตอนนี้มันยังไม่เต็มนะพี่ยังอยู่ในสนามแข่งขันได้อยู่พี่เอาเลยพี่บอกถ้าร้านพี่ไปแล้วขายดีขึ้นมาแล้วมีคนถามว่าร้านนั้นร้านใครแล้วมีคนตอบร้านดร.เสรีฮะดร.เสรีเปิดผับเปิดเทคขายเหล้าอ่ะโอ้จบเลยมันไม่ฟิตมันไม่ฟิตคือมันก็อยู่ที่หน้าที่การงานการวางบุคลิกเราในสังคมด้วย DNA พูดง่ายๆมันไม่ใช่เราไงเพราะเราจะทำธุรกิจอะไรมันต้องเหมาะกับเราหรืออย่างสมมติว่าทำกับข้าวไม่เป็นเป็นคนที่ไม่สนเรื่องกินแต่อยากทำร้านอาหารมันก็ไม่ฟิตนะใช่ๆเราต้องเป็นคนเป็นลูกอีช่างกินนะครับเป็นคนที่สังเกตอาหารเป็นคนที่มาไปกินอาหารแล้วก็อันนี้ขาดหวานไปนิดได้ป่ะอันนี้ถ้าเปรี้ยวนำน่าจะดีกว่าหวานนำนะอะไรอย่างมันต้องเป็นคนอย่างเงี้ยงั้นมันใช่เราไหมบางสิ่งที่บางอย่างที่เราจะทำนะวัตถุดิบหายากอย่าทำบางสิ่งบางอย่างโน้ตฮาวเราไม่เพียงพออย่าทำบางสิ่งบางอย่างต้องใช้งบประมาณแล้วเราไม่มีงบประมาณเพียงพออย่าทำบางสิ่งบางอย่างต้องใช้เทคโนโลยีและเราไม่สามารถจะมีเทคโนโลยีดังกล่าวได้เราก็อย่าทำปรัชญาชีวิตค่านิยมวัตถุดิบเทคโนโลยีภูมิปัญญางบประมาณสิ่งเหล่านี้คือต้องสำรวจกับมันฟิตไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็กระโจนไปทำแล้วพอไปทำไปไม่รอดเลิกแล้วทำไมอ่ะไม่รู้สิทำไปทำมาฉันว่ามันไม่ใช่ฉันอ้าวแล้วทำไมจะแรกไม่ดูก่อนแล้วมันใช่ก็เขาไม่สำรวจความที่มีฟิตไงความสอดคล้องใช่หรือว่าก็ทำแย่ตอนนี้ทำไมหาวัตถุดิบยากเอาแล้วก่อนจะทำไม่ได้สืบเลยว่าวัตถุดิบขายยังไงซื้อที่ไหนมีกี่เจ้าเสียดายคนที่ขาดเราต้องไปงอเขาไหมมันมีวัตถุดิบให้เราเลือกกี่เจ้าเหรอต้องไปงอเขาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเจ้าหนึ่งปิดเราจะหาเจ้าที่สองมีสำรองไหมแล้วที่เจ๊งมากที่สุดคืออะไรหรือเปล่าตังค์ไม่พอโอ้อันนี้งบประมาณสำคัญคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการทำธุรกิจจะมองแต่ว่ามีเงินลงทุนไหมหรือมองไปว่าแล้วเงินประกอบการที่มันไม่กำไรทันทีนะมันจะมาเมื่อไหร่เครดิตมีไหมสมมติว่าตึกเนี้ยต้องเซ้ง10ล้านออกกูมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องซื้อรวมทั้งการตกแต่งต้องใช้4ล้านกูมีตกลงมีได้มี16ล้านเพราะฉะนั้น14ล้านสบายมากแต่ปรากฏพอทำธุรกิจไปรายได้มันไม่เกิดทันทีตอบแน่นอนว่ามันต้องมีการลงทุนมันจะขาดทุนอยู่เท่านั้นเท่านี้ทีนี้เงิน2ล้านที่เหลือเนี่ยมันจะขาดทุนไปถึงวันที่จะกำไรไหมมันพอไหมถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ย2ล้านไม่พอต้องเป็น4ล้านแต่เราหมดแค่2ล้านทำไงอ่ะนั่นน่ะสิเดี๋ยวเราหาคำตอบกันต่อช่วงหน้าว่าเราหมดไปแค่นี้แล้วทำไงฮะที่เหลือพักกันก่อนครูเรียนเดี๋ยวกลับมาTonight speaks to your new emotions in your mind.
Mew X The Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าเราคือซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงไม่ได้ขาวสว่างจ้าแต่ขาวสะอาดไม่ได้หอมเวอร์วังแต่หอมติดผ้าหอมติดใจซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max ผงซักฟอกซื่อสัตย์เหรอคะเนื้อละเอียดละลายน้ำง่ายหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงทะลุเบิร์ส Isuzu X Series Gotta cross the lineThe Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าสนับสนุนโดยใหม่ New X The Next Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตันกลับมาช่วงสุดท้ายของตรีเพชรเกร็ดทำกินยังอยู่ที่ความสอดคล้องการทำธุรกิจนะครับไอเรื่องเงินเนี่ยพี่บอกเลยนะมันมีเงิน2 ส่วน Capital Money เงินลงทุนOperation Money เงินประกอบการเรื่องเงินประกอบการเราต้องคำนึงก่อนว่าเอ๊ที่เราทำรายได้อันเนี้ยเราทำธุรกิจอันเนี้ยเราจะมีรายได้ประมาณการวันละเท่าไหร่และเราจะมีค่าใช้จ่ายวันละเท่าไหร่เราจะขาดทุนเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ต่อวันและจะขาดทุนเป็นเวลายาวนานแค่ไหนเราต้องมีเงินจำนวนดังกล่าวนั้นรองรับซึ่งเป็นเงินสำรองในการทำธุรกิจแยกให้สำรองในการจะขาดทุนสำรองในการจะขาดทุนจนกว่าเราจะมีกำไรซึ่งบางทีก็3เดือน6เดือน1ปีธุรกิจใหญ่ๆบางแห่งนั้นใช้เวลาตั้ง2ปีกว่าที่จะทำกำไรมันต้องมีเงินก้อนที่จะยอมขาดทุนค่าเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าตึกมันต้องยอมจ่ายไปจนกระทั่งถึงวันที่มีกำไร อันนี้เราต้องดูเลยว่าบัดเจ็ตหรือว่าประมาณมันฟิตไหมไม่ฟิตอย่าหาทามเพราะบางทีบางธุรกิจก็จะใช้เครดิตนะถ้าคุณเครดิตดีคุณก็โชคดีไปถ้าคุณเป็นคนไม่มีเครดิตอันนี้โชคร้ายซึ่งรายการเราเคยทำเรื่องเครดิตมาแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวคงต้องลากันแล้วนะครับเพราะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันเรื่อง F ถัดไปจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านอย่างไรอย่าพลาดเชียวนะครับวันนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับ